รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเครื่องสำอางคริสติน่าคารีสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการความรู้คู่แฟชั่นกับผมโก้ธีรศักดิ์พันธุจริยาครับเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเทรนด์สีผมแฟชั่นสไตล์ต่างๆมีมาฝากแน่นอนเลยแต่สำหรับสัปดาห์นี้ครับคุณผู้หญิงห้ามพลาดนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องผมบางรู้สึกว่าเอ๊ะทำยังไงจะทำให้ผมหนาขึ้นแต่มีวิธีซอยเก๋ๆครับที่อาจารย์นะครับมันแนะนำทำยังไงนะให้ผมเราดูดีมีวอลลุ่มส่วนคุณหนุ่มๆครับอยากมีออร่าในตัวหรือเปล่าเปลี่ยนสีผมสีนี้เลยครับจะทำให้ตัวเองดูโดดเด่นสีนั้นจะเป็นสีอะไรช่วงหน้ามีมาแนะนำรวมไปถึงเรื่องสุขภาพนะครับสำหรับช่างผมแล้วก็คุณผู้ชมด้วยโรคร้ายคนเมืองเป็นอย่างไรห้ามพลาดช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยอินเตอร์คิราอาหารผมอุดมด้วยโปรตีนจากพฤกษานานาชนิดผลิตเส้นผมให้แข็งแรงไม่หลุดร่วงเป็นเงางามกลับเข้าสู่รายการความรู้คู่แฟชั่นครับและไม่ให้เป็นงานเสียเวลานะครับเราไปพบกับกูรูผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเส้นผมกันเลยครับอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์หรือว่าอาจารย์แม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในประเทศและทั่วโลกค่ะครับอาจารย์แม่ครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราเคยคุยกันเกี่ยวเรื่องสุขภาพนะครับของคนเมืองสุขภาพของช่างผมอาจารย์แม่มีข้อแนะนำอะไรครับเขาเรียกว่าตอนนี้โรคที่เราเป็นกันอยู่โรคร้ายคนเมืองโรคร้ายคนเมืองเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรครับโรคไมเกรนความดันสูงคอเลสเตอรอลเบาหวานแล้วก็กรดไหลย้อนโอ้หลายชนิดเลยนะครับแล้วโรคชนิดนี้จะต้องเป็นในผู้ที่มีอายุมากทุกช่วงวัยเป็นตั้งแต่ทุกวัยอายุ20กว่าปีก็เป็นแล้วอย่างโรคปวดหัวไมเกรนด้วยนะคะครับไมเกรนอาจารย์อบรมช่างผมอาจารย์จะบอกว่าทุกคนบอกอาจารย์สิคะว่าเป็นโรคความดันต่ำหรือเปล่าบางคนก็เป็นโรคความดันสูงเพราะเวลาทำงานกับลูกค้าเนี่ยบางคนยังขาดความเข้าใจในเรื่องการใช้โปรดักต์สมมติว่าทำสีต้องการสีนี้ลุ้นว่าจะได้หรือไม่ได้ลุ้นในหัวใจเต้นนะหัวใจเต้นแรงเต้นแรงเลยนะหัวใจเต้นตึก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 แล้วสิ่งที่ทำงานมากที่สุดในร่างกายของเราก็คือตับทุกอย่างนะคุณโก้เราทำเองทั้งนั้นเลยโรคที่มาอยู่ในตัวเราเนี่ยเราเป็นคนสร้างโรคขึ้นมาเองไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันสร้างโรคขึ้นมาเองรับประทานอาหารไม่ระวังตัวไม่ออกกำลังกายทุกอย่างจะมาหาเราหมดครับนะคะการเล่นโยคะเหมือนกันนะคะถ้าเล่นเนี่ยต้องเล่นตอนเช้าที่เราตื่นมาหรือตอนสายสมมติเราทานอาหารไปสักชั่วโมงนึงไปแล้วเนี่ยเราเล่นได้แต่ถ้าเสร็จงานไปเล่นเนี่ยถือว่าผิดมากเพราะโยคะเนี่ยต้องใช้พลังจิตแล้วก็กำลังกายอ่ะที่จะใช้จิตบังคับกายอ่ะเพื่อที่จะเล่นให้ได้ตรงนี้นะคะท่าตรีโกณซ้าย5ครั้งขวา5ครั้งค่ะถ้าไม่มีเวลาเพียงแต่ใช้ท่าที่กราบพระให้ถูกต้องเนี่ยคุณก็ช่วยหมดเลยในเรื่องของลมอืดในท้องเนี่ยนั่งในท่าเทพธิดาเงยหน้าหายใจเข้าพร้อมกับแขนให้ตึงกั้นลมหายใจพนมมือขึ้นยกมือไว้ที่หน้าผากก้มหน้าลงไปพร้อมกับมือวางที่กับพื้นศอกติดกับพื้นหายใจออกนิ่งสักประเดี๋ยวหนึ่งก่อน
เงยหน้าหายใจเข้าให้เต็มที่มือจะยันศอกขึ้นมาให้ตึงแล้วพนมมือหายใจเข้าในการกราบแบบนี้นะคะจะเป็นการกราบแบบสุขภาพโดยการที่พอเราก้มไปเนี่ยหน้าผากระทั่งกระโหลกกระดูกสันหลังหรือหน้าท้องจะตึงไปถึงก้นกบในท่านี้เนี่ยถ้าเราได้ทำเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยลมในท้องได้ผายลมออกมาการกราบพระนี่ก็มีประโยชน์ด้วยนะครับต่อร่างกายเราได้ใช่อ๋อกราบวิธีนี้นี่เองถ้าสมมติเราเนี่ยเหนื่อยมากๆนะให้กราบไม่ใช่3ครั้งกราบไปเลยนะคะกี่ครั้งก็ได้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ลองดูไม่ได้ซื้อได้หาเพียงแต่ใช้ความมนัสพยายามเพียงแต่เรากราบพระเนี่ยเราก็จะได้สมาธิช่วยได้เยอะนะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับในช่วงแรกของเราแต่ที่แน่นอนเลยวันนี้ก็ต้องมีแบบผมมาแนะนำกันสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผมทรงไหนครับสิ่งที่เราจะคุยกันนะคะคุณผู้หญิงเนี่ยนางแบบเนี่ยวันนี้ที่รู้มาคือเป็นคนที่ผมบางเบาแล้วก็ไว้ผมยาวมากนะคะแล้วเป็นคนเซ็กซี่คนเซ็กซี่เนี่ยเขาต้องการผมยาวบางมาปิดด้านข้างมาปิดด้านหลังอะไรเงี้ยใส่เสื้อโป้หน้าโป้หลังก็ต้องมีผมมาก็จะดูเปรี้ยวใช่ไหมคะครับถ้าในความคิดของอาจารย์ถ้าอยากจะได้ยาวอาจารย์คิดว่าให้เสริมผมดีกว่าอาจารย์หนูก็เลยตัดให้นะคะแล้วก็ทำสีไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโอรุ่งระวีค่ะนัดไว้ว่าจะมีการเปิดกล้องละครใหม่ใช่ค่ะเปิดกล้องละครเรื่องใหม่เพิ่งไปฟิตติ้งเมื่อวานลุกเป็นยังไงในเรื่องอ่ะโอรับบทเป็นสาวเกาหลีสาวเกาหลีแต่ว่าไม่ได้ใส่มากค่ะก็คือออกแนวเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้รายนิดนิดใช่รายนิดนิดค่ะเซ็กซี่รายนิดนิดใช่ค่ะแล้วก็ทีนี้มันมีปัญหาเรื่องผม คือตอนที่ไปม้วนนะคะผมอ่ะมันแบนมากๆเลยม้วนไม่อยู่ใช่ค่ะแล้วก็ปลายผมมันแห้งมันไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาปรึกษาอาจารย์ว่าจะต้องทำยังไงบ้างแล้วเกาหลีก็ต้องพองหน่อยนะคะมีโวลูมข้างบนนิดนึงนะคะห่วงไหมคะความยาวหันหลังสิคะแต่อันนี้เนี่ยความยาวจะเห็นว่าโอ้โหมีไม่กี่เส้นเองน้อยมากเลยจะทำให้ผมเราเนี่ยดูฟีดแบนเนื่องจากการซอยที่ขาดตอนไว้ข้างบนนี้กับตรงนี้ขาดตอนไว้เอาละค่ะเดี๋ยววันนี้แหละเราจะซอยให้ด้านบนเนี่ยดูพองตัวมีโวลูมแต่ต้องขอความยาวออกนะคะที่หัวนี่แหละจะทำร้ายจิตใจกันนิดหน่อยให้เราสวยขึ้นนะคะดีไหมคะดีค่ะจะเปลี่ยนลุคเลยแล้วจะใช้แชมพูที่ทำให้ผมพองตัวเพื่อเวลาเราไปดูแลเองเราไม่ได้ถ่ายละครอยู่บ้านผมก็จะพองไม่แบนแบบนี้แหละค่ะแล้วสีนะคะสรุปที่สีไหนอันนี้ที่เลือกไว้อะไรอันแรกที่เราไปโอเคอันนี้จะออกแดงคงไม่สู้มั้งคะแดงไปอันนี้ล่ะค่ะเป็นน้ำตาลมีประกายม่วงดีไหมคะจะทำให้เราดูแบบเซ็กซี่แล้วก็ฉบเฉี่ยวเข้ากับบทที่เราจะต้องเล่นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนแปลงทรงผมกันก่อนอื่นค่ะเราจะพาคุณโอเนี่ยไปสระด้วยแชมพู Use Me First ก่อนเราได้สระด้วยแชมพู Use Me First มาแล้วนะคะเพื่อที่จะชำระล้างสิ่งตกค้างของผมที่ผมน้องมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทำสีกันค่ะเราก็จะเริ่มหาความยาวเลยนะคะตัดผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างคะเมื่อกี้เห็นนั่งรู้สึกตื่นเต้นมากชอบเต้นไม่หายไอ้ผมเสียข้างล่างมันก็หายไปใช่ไหมคะปลายเราตัดปลายไปปุ๊บเวลาเราสะบัดอย่างเงี้ยเราดูแล้วมันมีโวลูมนะมีโวลูมแล้วก็พองตัวขึ้นนะแล้วค่ะหลังจากนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มทำสีผมกันอย่างที่เลือกไว้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าอิทธิพลของสีผมเนี่ยมีอนุภาพมากน้อยแค่ไหนนะคะจะเห็นว่าผมทรงเนี้ยหลังจากที่ทำสีผมแล้วเนี่ยนางแบบของเราเนี่ยก็จะดูคมเข้มแล้วก็เซ็กซี่ขึ้นนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงบุคลิกคุณได้ด้วยเฉดของสีผมค่ะหลังจากนั้นแล้วนะคะใส่อินสเคลาอาหารผมใส่ให้ทั่วเส้นผมค่ะค่ะใช้หวีซี่ใหญ่หวีตามแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะจัดทรงให้เป็นลอนเหมือนที่เราจะเล่นละครนะตามบทเดี๋ยวเราจะเซตกันแบบนั้นเลยนะอ
คะหนูเห็นแบบเพิ่งรีดผมแบบเนี้ยรีดผมเฉพาะแบบผมตรงได้อย่างเดียวไม่ใช่เหรอคะแล้วนี่ทำไมถึงม้วนได้อะคะอันนี้เนี่ยเราจะใส่แผ่นป้องกันความร้อนเป็น protecting paper แล้วก็จะห่อกับตัวรีดที่เป็นเซรามิกนะคะให้ร้อนสวยด้วยก็ยกโคนผมกันนิดนึงนะคะเพื่อให้ผมเนี่ยพองมีวอลลุ่มด้านบนค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะจัดทรงกันละนะคะนี่ใส่คริสตัลทุกวันมันทำให้ผมเงาแล้วก็ใช่เงาแล้วก็ทำให้ผมเป็นร้อนด้วยใช่ไหมคะใช่สวยด้วยแต่มันไม่เหนียวไม่แฉะไม่มันนะให้แค่เงาค่ะทำให้เบาๆขยำเลยนะคะผมเราก็จะดูมีสุขภาพสวยหอมด้วยนะคะหอมด้วยสีผมสวยไหมสวยค่ะนะคะเป็นน้ำตาลบักไก่ม่วงนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผมของโอนะคะวันนี้ก็ได้ทำสีผมไปแล้วก็ได้ซอยผมไปจากปัญหาครั้งแรกในที่เจอก็คือผมแห้งมากๆเลยนะคะแล้วก็ผมเนี่ยข้างหลังเนี่ยเวลามองข้างหัวก็จะแบนมากเลยแต่วันนี้มีวอลลุ่มมากเลยนะคะแล้วมองด้านข้างก็หัวก็จะทุยๆนะคะแฮปปี้มากเลยค่ะกับทรงผมที่ได้แล้วก็กับสีผมที่ได้นะคะต้องขอบคุณอาจารย์หนูมากๆเลยค่ะที่เซตผมให้โอสวยขนาดนี้นะคะสนับสนุนโดยจมอร์แกนิกอาแกนออยล์ฟื้นฟูสุขภาพเส้นผมให้แข็งแรงนุ่มนวลเป็นประกายเงางามโอ้โหสวยงามแล้วดูเปลี่ยนไปมากเลยนะครับน้องโอรุ่งระวีน้องหนูบอกตัดเล็มซอยนิดหน่อยให้เป็นทรงครับแต่ใช้แชมพูเพิ่มเนื้อผมให้แล้วก็ทำสีให้เอ๊ะปกติแล้วถ้าเกิดเราไปซอยเนี่ยผมมันก็ต้องดูน้อยลงแต่ทำไมพอซอยมาปุ๊บกลายเป็นผู้หญิงผมหนาไปเลยอะคือการตัดซอยเนี่ยจะมีทั้งเทคนิคที่เราตัดเนี่ยสำหรับคนผมบางเนี่ยตัดแล้วให้ดูมีเนื้อผมให้มีวอลลุ่มแล้วเราใช้แชมพูสำหรับแชมพูที่ผมเส้นเล็กเนี่ยก็จะช่วยทำให้ผมเนี่ยหนาขึ้นครับพองตัวขึ้นแชมพูนี้สามารถช่วยได้ถ้าเกิดยิ่งคนผมเส้นเล็กแล้วใช้แชมพูผิดประเภทปุ๊บนี่กลายเป็นผมรีบไปเลยใช่ไหมครับแชมพูเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของอุปกรณ์ในการทำผมของช่างผมที่มีความรู้เห็นผมของคุณผู้หญิงแล้วนะคะน้องโอไปดูในแบบของอาจารย์หน่อยครับผมเส้นใหญ่ครับผมเส้นใหญ่ก็มาซอยแล้วก็ทำสีครับเชิญชมเลยครับฮันน่าสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับป้าทำอะไรเอ่ยวันนี้อยากจะมาปรึกษานะครับผมมันยาวแล้วอยากจะผมยาวแล้วผมจะทำยังไงได้บ้างไหนดูสิผมเส้นใหญ่ครับเท่าที่มองดูมีความรู้สึกผมต้าด้านข้างมันพองอ๋อมันพองตรงนี้ใช่ไหมครับรู้แล้วนะชอบอย่างนี้ทุกทีเลยชอบปิดบังบางสิ่งบางอย่างนิดนึงแต่เวลามันยาวมาต้องสังเกตไหมว่าตรงนี้มันแบนแล้วนี่มันพองไปข้างหลังสิข้างหลังมันก็จะดูตรงนี้กลางๆแล้วนี้เดี๋ยวเรามาทำให้ตรงนี้มันดูแฟบให้ดูรูปศีรษะเรียวลงได้ครับเนาะได้ครับก่อนอื่นเดี๋ยวไปสระผมก่อนดีไหมได้ครับอาจารย์เดี๋ยวพาต้าไปสระผมก่อนค่ะโอ้โหเวลาจับผมต้าจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกมันแข็งมากนะครับดูแบบจริงๆมองดูเหมือนคนผมแข็งแรงแต่จับแล้วมันเป็นเส้นผมที่แข็งมากสำคัญอย่างยิ่งเลยทุกครั้งสำหรับว่าต้าโดยตรงเลยนะเวลาตอนแบบว่าเล่นละครเสร็จสมมติใส่อะไรโปรดักต์อะไรเยอะมากต้องใช้แชมพู use me first คือแบบล้างสารพวกนี้ออกก่อนแล้วถึงจะสระผมเดี๋ยววันนี้เราทำการตัดทรงให้หล่อก่อนได้ครับเนาะดีไหมคะดีครับแต่แบบว่าต้ากังวลเรื่องหูใช่ไหมนิดนึงครับไม่เห็นหรอกค่ะส่วนใหญ่แบบว่าไม่หูไม่กลางนะคะโอเคอยู่เดี๋ยวจะตัดให้มันดูแบบดูเรียวนิดนึงแล้วด้านนี้ดูพองขึ้นตรงนี้ดูทุยแต่ค่อนข้างสั้นนิดนึงแต่ไม่มากฝากอาจารย์เลยครับโอเคได้เลยค่ะแล้วผมต้าพี่เด็กก็จะตัดให้ด้านหลังทุยหน่อยนะคะเวลาแบบไปเซตจะได้ง่ายขึ้นในที่นี้หมายถึงว่าชีวิตประจำวันด้วยค่ะถ้าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วรู้สึกไงคะรู้สึกหน้าเด็กลงครับหน้าเด็กอยู่แล้วหน้าเด็กลงมากแล้วเห็นไหมคะว่าผมเนี่ยจริงๆมันไม่ต้องไปเซตทำอะไรเยอะแค่เป่าแห้งเนี่ยมันก็อยู่ทรงแล้วใช่ครับแล้วก็ปัญหาที่ว่าหูกลางก็ไม่เห็นกลางเท่าไหร่ไม่เห็นไม่มีปัญหาจริงๆนะมันเป็นเรื่องที่แบบธรรมดาปกติจริงๆค่ะแล้วจะเห็นว่าพี่หน่อยเนี่ยจะเตรียมโอโซนละ
โอโซนโมเลกุลเล็กเนี่ยเพิ่มความชุ่มชื้นกับเส้นผมผมตาจะได้ชุ่มชื้นแล้วก็ดูแบบดูนุ่มลงจัดทรงง่ายดูแบบเรียกว่าเป็นไงดีเป็นมีความยืดหยุ่นในเส้นผมไม่แบบไม่แข็งตั้งมากจนเกินไปค่ะหลังจากนี้เราผสมสีกันก่อนนะคะค่ะค่ะสำหรับของต้านะคะพี่หน่อยจะทำแต่ผิวผมเท่านั้นเองค่ะไม่ทำหมดทั้งศีรษะค่ะครับบางส่วนก็จะเป็นสีดำในธรรมชาติอยู่นะคะครับผมคือให้เหมือนเราผมเรามันมีมิติอยู่ช่วงบนเหมือนมีสปอตไลท์ส่องอยู่ข้างบนนะคะค่ะขณะที่ทำสีนะคะต้าเห็นว่าพ่นโอโซนเนี่ยตลอดเวลาเดี๋ยวหลังจากทำเสร็จแล้วนะต้าสัมผัสได้เลยว่าผมตัวเองจะนิ่มลงนะคะเพราะมันมีมอยเจอร์เกิดขึ้นในเส้นผมเราแล้วครับผมคือเกิดความชุ่มชื้นทำสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังไม่เห็นเดี๋ยวเรามาดูกันตอนแห้งนะคะคแต่หลังสระทุกครั้งนะคะต้าต้องใส่เป็นอาหารผมนิดนึงผสมกับชายเนเชอรอลให้มันอยู่ตัวแบบนุ่มๆไม่แข็งบางคนคิดว่าแบบว่าต้องแข็งๆถึงจะอยู่ตัวนะคะคไม่ใช่เลยอันนี้แบบอยู่ตัวนุ่มๆใสทั่วเส้นผมไม่ใช่หนังศีรษะนะเฉพาะเส้นผมค่ะอิเล็กทริกเคนี่สำหรับตอนเป่าหรือดรายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้าพกติดตัวแบบนี้เลยเวลาไปกองถ่ายนะใส่นิดนึงรูปใส่ฝ่ามือเสร็จใส่ที่ผิวผมจัดแต่งทรงไปตามแนวที่ต้องการได้เลยเห็นไหมคะค่ะสำหรับสีผมนะคะของต้าจะไม่มีอะไรมากจนเกินไปเพียงแค่มีเหมือนแสงตกลงมานะคะให้ดูมีมิติเท่านั้นเองค่ะสำหรับหนุ่มๆที่แบบว่ากลัวการทำสีกลัวว่าเออทำแล้วแบบว่ามันจะดูแรงไปไหมเราทำให้ดูมีมิติได้นะคะเพื่อให้ดูแบบว่าผมนี่ดูมีทรงมีเชฟที่สวยงามขึ้นเป็นยังไงบ้างครับก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับกับการตัดผมกับอาจารย์หน่อยวันนี้ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะได้ตัดผมเนี่ยโอ้โหเดินเข้ามาปุ๊บผมนี่แบบว่าพองมาเลยนะครับจากที่เคยกังวลเรื่องของหูไงฮะเรื่องที่ว่าหูกลางนะครับก็กลายเป็นว่าเมื่อมั่นใจมากขึ้นนะครับเริ่มแบบมีความมั่นใจในการที่จะตัดทรงผมให้เปิดหูมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของสีผมเนี่ยอาจารย์หน่อยก็ได้ทำสีผมที่ออกเป็นโทนสีน้ำตาลช็อกโกแลตนะครับก็มีการไล่ระดับสีด้วยนะครับออกมาดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็ดูแบบไม่หน้าไม่จมจนเกินไปและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแบบอย่างนะครับของหนุ่มๆเลยที่กล้านิดนึงที่จะเปลี่ยนสีผมบางทีเนี่ยผมเราคิดว่าผมดำเนี่ยมันแบบดกดำตั้งแต่พ่อแม่ให้มาดีแล้วแต่จริงพอเปลี่ยนปุ๊บนะครับโอ้โหบุคลิกหรือว่าความสง่าออร่าเนี่ยมันเปล่งประกายเลยครับและผมเส้นแข็งก็ไม่ต้องกลัวเราใช้แชมพูมอยเจอร์ก็จะทำให้ผมนุ่มและหวีง่ายอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเส้นผมนะครับปิดท้ายดีกว่าครับอาจารย์ช่วงนี้จะมีคอร์สหรือมีการอบรมอะไรพิเศษไหมครับค่ะเราก็จะมีแต่ต้องติดต่อเข้ามานะคะครับสนใจนะครับเกี่ยวเรื่องเส้นผมหรือว่าอยากจะพัฒนาร้านตัวเองติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับค่ะที่พหลโยธิน 30/1 นะคะ025139749-52 ค่ะแล้วก็ที่บริษัทครับบริษัทนะคะ029396464-5ครับและ029396117-8ค่ะครับสมเป็นแลนด์มาร์คแห่งความงามนะครับที่พหลโยธิน 30/1 ครับโรงเรียนเสริมสวยเกตเกล้านะครับจะมีอยู่3ตึกด้วยกันตึกด้านในเป็นโรงเรียนอาจารย์หน่อยแล้วก็ทีมงานนะครับตรงบริษัทอาจารย์แม่ดูแลส่วนตึกด้านหน้าอาจารย์หนูแล้วก็ทีมงานมืออาชีพเช่นกันครับใครอยากเปลี่ยนทรงผมนะครับโทรไปจองคิวกันได้ตึกหน้านะครับเบอร์025137711 025137719และ025131719ครับหรือว่าจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ www.gateglau.com รวมไปถึงอยากดูภาพย้อนหลังนะครับว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเราเคยคุยเรื่องอะไรไปเซิร์ชหาได้เลยครับที่ www.gateglau.com นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมและอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์ก็ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับไม่มีสอง